check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boys. ได้ลองนั่งเจิมไว้ก่อนนะฮะคืนนี้ค่อยให้พี่บีมไปซัดนะพี่บีมเท่าไหร่นะพี่บีมเท่าประมาณนะฮะวันนี้เราก็จะมีการจะเอาลูกชายสุดที่รักของเรานะมาปล่อยวิญญาณอันร้อนแรงที่อยู่ในรถนะแล้วนี่คือจูเนอร์ของเรานะจูนรถทุกคันของเราเลยนะครับตั้งแต่ Z 1000 CBR 1000แล้วก็มา Triple R พี่ปุ้ยสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ปุ้ยทำร้านพี่ปุ้ยทำอะไรบ้างครับร้านก็ทำหลายอย่างนะครับส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ก็จะเป็นพวกเรื่องการเซอร์วิสช่วงล่างแล้วก็ทำต่อง ECU ต่อง ECU ก็จะเป็นจูนรถอะไรทั่วไปทั้งหมดเลยแทบทุกรุ่นเลยที่มันสามารถจูนได้แล้วก็มีคนใช้อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องยางโซ่สเตอร์ตามที่ร้านบิ๊กไบค์ทั่วไปทำครับก็คือเซอร์วิสครบวงจรใช่ครับอย่างเลยนะฮะสามารถทักมาถามในเพจหรือว่าในไลน์ได้ไหมครับในเพจได้ครับเพจก็เป็น AP Shop Accessory and Performance ครับหรือไลน์ก็มีเป็นแอดไลน์นะครับ @AP Shop เลยครับนี่เราอยู่ที่ไหนพี่เราอยู่ที่ Strider Performance Tuning เนี่ยก็เจ้าของเก่ากับ JC เนาะใช่ครับ
ก็เป็นไดโนเจ็ตซึ่งได้รับมาได้ทางจากอเมริกานะครับก็หน่วยค่าวัดหรือหน่วยอะไรเนี่ยปัจจุบันเนี้ยมันมีเครื่องวัดค่าไดโนมิเตอร์ไดนาโนมิเตอร์เนี่ยหลายยี่ห้อหลายตัวครับซึ่งแต่ละตัวในคุณสมบัติของเขาก็จะแตกต่างกันไปแต่ที่ไดโนเจ็ตเนี่ยในส่วนของฟังก์ชันหรือการแปลค่าเนี่ยอะไรของเขาต่างๆเนี่ยมันจะมาตรฐานกันทั้งหมดนี่คือรถสต็อกเดิมๆจะอยู่ที่แรงม้า159กับท็อป104กราฟสีน้ำเงินก็จะเป็นกราฟเดิมๆของรถพีทครับที่เปลี่ยนท่อมาแล้วก็นะฮะก็เหมือนเมื่อกี้159แรงม้าส่วนสีแดงเนี่ยเป็นของรถคันอื่นที่เป็นท่อตัวเดียวกันกรองอากาศเปลี่ยนแล้วเป็นของ DNA อันนี้จะใส่กล่อง EU เข้าไปซึ่งเป็นสเปคที่มาเต็มตั้งแต่โรงงานก็จะวัดได้ที่197แรงม้าครับเส้นแดงที่พุ่งขึ้นไปนี่คือกล่อง EU ครับใช่ครับกล่อง EU ครับ197แรงม้าครับที่ 14,000 รอบรถเราตอนนี้159ท้อง104ตอนนี้ผมได้โปรดเปลี่ยนแบบไปบ้างบางส่วนแล้วเดี๋ยวลองวัดแรงม้าดูว่าจะได้แรงม้าที่เท่าไหร่และหลังจากนี้เราจะเปลี่ยนตัดแต่เป็นของ After Market เต็มต่อไปจะเป็นกล่องเดิมแฟตนะครับเดี๋ยวมาดูกันเป็นแบบที่ผมปลดเฉยๆเบาๆก็คือแบบยังไม่ได้ปรับอะไรเยอะนะครับต้องปรับเจ้าของว่าแค่เบาๆอ่ะก็ชอบเขาพี่ยังไงมันเป็นพื้นฐานของรถอยู่แล้วว่าเราต้องปรับไปในทิศทางเนี้ยซึ่งเราเคยทำแล้วไงเราก็จะรู้ไงว่ามันจะเป็นทิศทางไหนไงซึ่งคันของพี่นะท้องไม่เยอะหรอกท้องเยอะนะดูชอบท้องไป110เลยนะที่เราแต่คือเรายังไม่ได้แต่งดีก็มันจะเป็นท้องอยู่ว่าอาจจะดีขึ้นไงเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนปัดแต่ดูแล้วก็ลองพัดดูในแบบนี้แล้วกันว่ามันแตกต่างอันนี้คือปลดล็อกกล่องแล้วได้มาเป็น200ม้ากับท้อง110นี่คือถ้าเขาที่เห็นที่ปลดเจ้าตัวทิพนามาเนี่ยยังไม่เห็นทิพนาแตะ110เลยอะไร5 106อ่ะชอบเห็นท้องเยอะๆเลยชอบน้องก็ตกใจนะแต่ราคามันเท่ากันอะเป็นปัดแต่เปรียบเทียบการปัดแต่ของเดิมของไทยนะครับซึ่งไม่ได้เล็กนะครับดูไม่ได้เล็กนะเป็นปัดแต่ที่เห็นแล้วนะเป็นปัดแต่ที่มีขนาดใหญ่สมมาตรก็คือไม่มีรูสีลงเลยนะครับแต่จะแตกต่างกับที่ความสูงกับการโซของอากาศนั่นเองอันนี้คือก็เดิมเลยก็เราก็เปลี่ยนตัดแต่อย่างเดียวครับโดยที่ไม่ได้ตัดกรอบกับอะไรกับ ECU เลยแต่เป็น ECU ที่เราทำไปแล้วนิดนึงนะจาก 13,500 รอบไปเนี่ยจะได้แรงม้ามาเพิ่ม10แรงม้าโอ้ถ้าเปรียบเทียบตัวเลขที่เราได้มากับตัวเลขที่เราเสียไปเนี่ยถ้าใช้รอบตัวนี้จริงๆมันเป็นการที่คุ้มค่าแต่หลังจากเราจูนเดี๋ยวเราจะปรับจูนเพิ่มเนี่ยเราจะดูว่าเราคู่ตัวนี้ขึ้นมาได้เท่าไหร่จากตอนแรกที่เราได้200กับท็อป110เนี่ยกราฟมันจะขึ้นเป็นเส้นสีน้ำเงินใช่ไหมพี่ใช่ครับเส้นเป็นเส้นสีน้ำเงินแต่ว่าตอนนี้พอเราเปลี่ยนตัดแต่ไปปุ๊บเนี่ยโดยที่กล่องเรายังไม่ได้ไปแตกอะไรมันมากเราได้ม้าเพิ่มขึ้นมา10ตัวแต่ว่าช่วงรอบ10,000เนี่ย
มันจะหายไปประมาณ5ตัวใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะไปเพิ่มอยู่ที่ 14,000 รอบก็ใช่ครับอยู่นั้นใช่ครับทีนี้เราก็จะมาสเต็ปต่อไปเราก็จะมาแต่งเราจะดูว่าเราสามารถกู้ตรงนั้นได้หรือเปล่านะฮะใช่ครับโลมาแล้วครับเลนดี้สวัสดีครับนี่ครับคุณมาไกลจากภูเก็ตมาเพื่อดูรถครับผมการเร่งที่ดีขึ้นก็ลองทดสเตอร์ดูแต่ว่าที่เนี้ยพี่ก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องทดสเตอร์อะไรมากเพราะเราเข้าใจว่าถ้าเราใส่สเตอร์ใหญ่เกียร์ก็จะสั้นลงแล้วจากเดิมเนี่ยด้วยตัวทริปเปิลอาร์เนี่ยเกียร์มันยาวมากนะพี่นะเกียร์มันยาวมากแล้วสเตอร์เดิมของมันเนี่ยเป็น1640ทีเนี้ยเราด้วยความที่ใครๆก็เห็นว่าเกียร์1เนี่ยลากไป180เกียร์2ลากไป220เกียร์4ไป299แล้วอะไรเงี้ยมันทำให้เกียร์5เกียร์6มันไม่ค่อยได้ใช้งานแล้วหลายๆคอมเมนต์ก็จะบอกว่าเกียร์5เกียร์6เอาไว้ทำไมวันนี้เราก็จะลองมาคิดว่าการที่เราทดสเตอร์ให้มันเกียร์มันสั้นลงเพื่อที่เราจะได้ใช้เกียร์ให้ครบเนี่ยมันน่าจะดีกับเครื่องยนต์ด้วยมากกว่าหรือเปล่าการที่เราเพิ่มอย่างเดิม40,000ข้างหลังเป็น44,000ก็ทำให้ตัวอัตราทดมันเปลี่ยนไปซึ่งอัตราทดตรงนี้ที่ผมคำนวณมาแล้วเนี่ยก็เป็นอัตราเร่งที่ดีสามารถมีแรงต้นได้ดีอัตราเร่งแซงได้ดีขึ้นแล้วก็ความเร็วปลายเนี่ยผมคิดว่ายังดีอยู่เพราะว่าหลังจากที่เราทำสอบไปแล้วเนี่ยกำลังรถเรามีเพิ่มมากขึ้นจากเดิมคือถ้าเราไม่มีกำลังรถเพิ่มขึ้นแล้วรถก็เติมขึ้นเนี่ยก็ได้เป็นหลักของเร่งต้นเฉยๆแต่ส่วนรอบปลายนั้นอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้ขึ้นเร็วเท่าเหมือนเดิมขึ้นเร็วกว่าเดิมเท่าไหร่เพราะว่ากำลังเครื่องยนต์เราดีเท่าเดิมเพราะว่าที่พี่เคยลองขี่อ่ะคือพอเกียร์4มาแล้วก็จริงแต่พอ5ไป6เนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างยานหย่อนจากรอบที่แบบมันสูงใช่สูงทำให้แบบแต่เมื่อวานจากการที่พี่ปุ้ยเนี่ยได้ทำการแบบกล่องการเขียนกราฟใหม่เนี่ยทำให้แรงปลายเนี่ยมันมีเหลือเลยนะครับเราเลยมีความรู้สึกว่าเราสามารถที่จะไปใช้ความเร็วในย่านนั้นได้แล้วก็คือจริงๆแล้วอ่ะหลายๆคนหรือว่าน้องๆหลายๆคนอาจจะอยากเห็นว่าเฮ้ย CPR 1000มันวิ่งถึง300เท่าไหร่แต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ย
มองกลับมาว่าผมมองว่าในการที่เราเอาไปใช้งานจริงๆมากกว่าสไตล์การใช้เครื่องยนต์การใช้สเตอร์ของผมเนี่ยมันจะเหมาะกับอะไรก็เลยมองว่าการที่จะไปขี่ในสนามช้างเราต้องการการออกโค้งที่ดีการเดินคันเร่งที่เวลาเราออกโค้งดีเนี่ยก็เลยว่าการเพิ่มฟันเนี่ยน่าจะตอบโจทย์มากที่สุดสำหรับการขี่ในสนามด้วยการเป็นความรู้ในการเซตอัพรถนะครับนอกจากการเพิ่มฟันแล้วเนี่ยความยาวของช่วงล้อหรือช่วงล้อเนี่ยเราควรจะให้มันอยู่ในลักษณะที่มันใกล้เคียงกับของเดิมความยาวของฐานล้อใช่ไหมครับใช่ครับไม่มาที่แบบก็ทำเป็นกระเทยสั้นเกินไปหรือยาวเกินไปเนี่ยมันจะมีผลต่อการขับขี่และการเลี้ยวของล้อมันก็จะหายไปซึ่งถ้าเราใส่ฟันเบอร์เนี้ยเราก็ใส่ก้อความยาวเท่านี้เราสามารถเปลี่ยนรูปแบบของการผันของการเปลี่ยนแปลงของมันได้เมื่อวานเราคุยกับพี่ติ๋งดูครับพี่ติ๋งก็บอกว่าถึงท้องมันจะหายไปจากการตอนแรกที่เราใช้ปักแดเดิมเนาะท้องมันเป็น110ใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้พอจากน้ำมันตามเป็น107แต่พี่ติ๋งบอกว่าแค่เปลี่ยนโซ่มาเป็น520มันก็จะไปช่วยลดเรื่องของน้ำหนักโซ่ข้อเปลี่ยนที่ได้เรื่องนะครับจะเป็นอัพรันเวทนะครับก็คืออะไรที่มันไหลลื่นกว่ามันก็จะไปเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าครับเคลื่อนที่ได้เร็วกว่ายิ่งเป็นอะไรที่มันเบามากกว่าซึ่งเราก็สามารถได้เร็วกว่าซึ่งตัวที่มีใช้คือ DAD ERV 3นะฮะข้อดีของไอ้เจ้าตัว DAD ERV 3นี่คืออย่างไรพี่เบาลื่นใสแล้วก็คนคือมันเป็นโซ่ที่ใช้ในพวกสนามนะครับ USDK ใช่ Motor GP พวก Motor 2 Motor 3ใช่ไหมใช่ครับใช่เป็นเกรดเดียวที่ใช้กับ Motor GP ใช่ครับใช่ครับใช่ครับแข่งในประเทศไทยซึ่งระดับหัวแถวในประเทศก็คือใช้ตัวนี้กันทุกคนสปอร์ต SS อะไรพวกนี้จะเป็นโซ่ตัวนี้แต่จะเป็น4 5จะใส่ก็520 525แล้วสเตอร์ต้องเปลี่ยนหรือเปล่าเนี่ยครับต้องเปลี่ยนเพราะว่าสเตอร์ของ520เนี่ยก็จะออกแบบมาเข้ากับตัวโซ่520เพราะทำให้ความใหญ่ความหนาของตัวสเตอร์ความหนาแล้วก็ความกว้างอะไรพวกนั้นอยู่ในทั้งหมดถ้าบอกว่าตัวสเตอร์525กับ520เนี่ยมันก็จะมีเรื่องน้ำหนักเข้ามาเกี่ยวด้วยใช่520ก็จะเบาลงกว่า525หน่อยใช่525จะทนกว่าตัวนี้จะเป็น DAD นะครับครับผม HD525 HD3 ซึ่งออกแบบมาเพื่อความทนอาจจะถึง 25,000 โล 30,000 กิโลเมตรอะไรประมาณนี้แล้วโซ่ปกติเหรอโซ่ทั่วไปหัวโซ่โฮเชื่อสมมติเราซื้อโซ่สนามโซ่แตะโซ่แข็งครับแต่เราไม่ได้ไปขี่สนามบ่อยๆอายุการใช้งานอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับขึ้นอยู่กับสเตอร์หน้าแล้วก็สเตอร์หลังแล้วก็ลักษณะงานสำหรับคนด้วยถ้าเราดูคนเราชอบแบบกระแทกโซ่อายุการใช้งานที่หย่อนน้อยลงแล้วมันก็จริงไงอ่ะมันก็ฉลองเร็วขึ้นแต่มันก็แลกกับความพิเศษของมันที่มันมีอยู่คือความลื่นของมันที่สำคัญเลยก็คือคุณมีออปชันให้เล่นมากกว่าในการเปลี่ยนความสเตอร์อะไร525เนี้ย after market ที่มีการผลิตความที่คุณต้องการมาเลยอ๋อนะ525 530เนี่ยมันจะแบบลดผิดลดเลยจะมีความแค่40-42แล้วถ้าเกิดพวก after market เนี่ยมันจะลงมาแล้วถ้าผมก็จะมีทุกความเลยจะมีทุกความตั้งแต่ลงมา39-48ฮอนด้าก็มีตั้งแต่40-47แต่ถ้ามันใหญ่ใส่ข้างหลังใหญ่มากๆแล้วมันก็ต้องคำนึงถึงฐานล้อว่าโซ่เราต้องใช้ขนาดเท่าไหร่มันต้องยาวเท่าเดิมหรือเปล่ามีเบรกที่มันมีเบรกก็คือช่วงล้อหนาล้อหน้าเนี่ยมันจะคงที่อยู่ในลักษณะเท่าเดิมของล้อยาวก็ดีมาหรือเปล่ามันก็มีผลต่อการความรู้เกี่ยวกับการดูแลโซ่หน่อยพี่ติ๋งการดูแลโซ่หรือว่าการตั้งโซ่เนี่ยมีเทคนิคไหมครับว่าถ้าเกิดว่าบางทีเราบางช่างบางคนอาจจะแบบปัจจัยเบอร์10ล็อกหันตึงหรือแบบเวลาต้องนั่งนะคือความห่างระยะโซ่อะไรพวกนี้เวลาเราตั้งโซ่เราดูยังไงครับข้อหมดนะผมใช้ตัวขัดควงขับโซ่ขัดควงขัดโซ่กับสเตอร์ก็เหมือนไปขัดไว้ในฟันเอาไว้ที่ได้แล้วขัดล้อตรงหน้าแล้วก็ผักล้อมาข้างหน้าแล้วก็ตั้งตึงการดูแลก็คือไม่พยายามให้โซ่หย่อนเกินไปเราต้องหย่อนมากเกินไปมีการกระชากของโซ่โซ่มันมีการันตียังไงถ้าคุณล้างสามครั้งล้างของการันตีไปเข้าไปเอาการันตีเข้าไปออกมันก็ทำให้การหล่อลื่นมันสูญเสียเยอะหายถ้าการหล่อลื่นมันสูญเสียเกินไปนะคุณจะฉีดสเปรย์ฉีดโซ่เข้าไปในการันตีข้างในไม่ได้ยากต้องใช้น้ำหยดเพราะว่าโดยปกติแล้วฟังก์ชันของโซ่กับโซ่เนี่ยเราต้องการให้โซ่มันไหลลื่น
ใช่ไหมครับมีความท่อมันให้ตัวไหลทีนี้ถ้าเกิดว่าโซ่ดำเรียกว่ามันมีพวกความสกปรกอะไรเข้าไปอยู่ตามท่อการที่เราล้างความสกปรกออกแล้วเราดูให้มันดีๆคือรักษาโซ่ให้มันอยู่ในสภาพเหมือนเดิมเหมือนใหม่มันทำให้โซ่มันทำงานฟังก์ชันเหมือนเดิมดีกว่าปล่อยให้โซ่ดำแล้วแบบสมมติฉีดซ้ำเข้าไปฉีดซ้ำเข้าไปแต่ว่าไม่เป็นการขุ่นต่อขุ่นมันก็ไปทำประจุกิริยาไปทำความสึกหล่อให้กับโซ่ถ้าขาดอันนั้นก็คือโดนขุ่นก็เหมือนคุณเอาฝุ่นมากันเลยนะครับมันก็ง่ายๆแต่ว่ามันไม่มีอะไรติดเลยมันก็สะอาดมันก็มีฝุ่นอะไรเลยนะฝุ่นชกหน้าได้ถ้าฝุ่นติดตลอดเวลาเลยที่ล้างเข้าปากเข้าฝนถ้าอยากขึ้นไปอย่างลงมันก็แสบมันก็เป็นรอยอย่างให้ปุ้ยลองฟีดแบ็กจากการที่มีแบบคันนี้เมื่อวานนี้แบบว่าแบบทีแรกคาดหวังแล้วก็หลังจากที่มีแบบไปผลพอใจไหมพี่จากที่เรามีแบบคันนี้ไปเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเครื่องยนต์ของมันตอบสนองออกมาได้ค่อนข้างดีตามที่โปรเซสที่มันควรจะเป็นนั่นเองก็ขอชมฮอนด้าเลยว่าฮอนด้าทำรถมาดีมากคือทีแรกคันนี้น่าจะเป็นคันที่เท่าไหร่ของพี่ปุ้ยที่พี่ปุ้ยได้รีแมทครับเป็นคันที่3ครับคันที่3ใช่แต่คันแรกก็มีจากสระบุรีใช่ไหมฮะแล้วก็จากโคราชก็ใช่ครับใช่ครับเป็นรถของหนุ่ยแล้วก็รถของท็อปจากโคราชแล้วก็พี่บูนใหญ่ตกลงมาทำเรียบร้อยแล้วคือถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยนอกจากจะแบบถ้าไม่สะดวกเอารถมาที่ AP Shop เนี่ยก็สามารถส่งกล่องมาได้เหมือนกันใช่ครับเวลานานไหมพี่ก็ส่งกล่องมาก็1 วันครับวันเด็ดถ้าเกิดคนทั่วไปที่ไม่ได้แบบอยากจะมาขึ้นไดโน่เห็นตัวเลขหรือแบบแค่อยากจะเปลี่ยนฟีลลิ่งแค่แบบให้มันขี่สนุกขึ้นก็ส่งกล่องมาก็ได้ใช่ครับอยากฝากพี่ปุ้ยฝากถึงพวกเพื่อนๆที่สายคอนด้าหน่อยว่าพี่ปุ้ยรับจูนฮอนด้าทุกรุ่นเลยหรือเปล่าหรือว่าแบบใครที่ขี่ฮอนด้ารุ่นไหนแล้วแบบอยากจะเข้ามาจูนบ้างอะไรเงี้ยครับก็ฮอนด้าก็มีตั้งแต่ที่ทำอยู่แล้วนะครับก็คือพีดีอาร์คันครับผมตั้งแต่2004จนถึงปี2020สามารถมีแมตช์กล่องได้ EBR 650 CB พันช็อค XABB ใช่ครับ ABB ใช่ครับแต่คือรถพวก XABB หรือรถรุ่นอื่นๆที่ปรับไปเนี้ยมันไม่มีการล็อกแหลกมันไม่ล็อกแหลกมาแค่อาจจะปรับน้ำมันปรับอะไรสองล็อกตอบน้ำมันมันก็จะดีขึ้นต่อการเล่นได้สะดวกขึ้นอะไรประมาณนี้อยากฝากพี่ปุ้ยให้แบบพวกคนที่ติดตามหน่อยว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะเข้ามานั่งคุยหรือว่าอยากจะได้ความรู้จากพี่ปุ้ยเข้ามาเจอพี่ปุ้ยที่ไหนได้บ้างครับก็ผมอยู่ที่ร้านนะครับร้านก็ AB Shop Accessory and Supermart อยู่ถนนแสนนานิคมหนึ่งแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างทักมาในเพจจะได้ครับหรือเป็น LINE แอดเป็นแอปไซน์ AB Shop มาก็ทิ้งข้อความไว้เดี๋ยวเราจะตอบกลับก็ตามโปรแกรมของเราก็รับประกันความพึงพอใจของลูกค้าไว้แต่อยากจะบอกว่าไม่รู้ว่าดวงผมถูกฉลกกับพี่ปุ้ยหรือเปล่านะว่าตั้งแต่แซดพาน SC77 SC77 คือโมเดลปีก่อนนะตัว18แล้วจนมาถึง SC82 พอพี่ปุ้ยจูนรถผมเนี่ยมันจะได้ตัวเลขใหม่ขึ้นมาให้แกตลอดเลยนะตอนแกจูน SC77 ก็ไปแตะ180ม้าคันแรกพอมาจูน SC82 ก็มาแตะ213คันแรกความรู้อย่างที่ผมอยากรู้พี่แรงม้าที่เวลาเขาโฆษณาครับ220แรงม้า215คือมันเป็นแรงม้าจากอะไรครับถ้าเป็นโฆษณาจากโรงงานเขาเรียกว่าจะวัดจากแทงเครื่องยนต์แทงเครื่องยนต์คือเขาเอาเครื่องยนต์ไปต่ออะไรแล้วก็เขาวัดแรงม้าจากเครื่องยนต์ใช่ไหมครับใช่ครับคือมันเป็นการคำนวณของทางเทคนิคของวิศวกรอยู่แล้วว่าผมก็เห็นอยู่ซึ่งเหมือนเขาแบบเครื่องยนต์เปลือยเนี่ยเขาปล่อยรันไปรันไปรันไปอันนี้คือการวัดแรงม้าจากเครื่องยนต์ใช่ครับแต่แรงม้าที่เราลงพื้นจริงๆเนี่ยพอแรงม้าจากเครื่องยนต์ปุ๊บมาเจอน้ำหนักรถยนต์ไอ้น้ำหนักของรถน้ำหนักของล้อเขาเรียกอะไรเงื่อนไขต่างๆที่เข้ามามันทำให้แรงม้าตรงนั้นมันหายลงไปใช่ไหมใช่ครับใช่ครับทีนี้เวลาเราวัดแรงม้าจริงๆเราเลยต้องมาพูดคำว่าแรงม้าลงพื้นใช่ก็คือตรงนี้เราหน่วยของไดโน่เจ็ตเนี่ยเราวัดไปที่ร้อยอย่างเดียวก็คือแรงม้าลงพื้นเท่าไหร่ก็คือเนี่ยคือแรงม้าลงพื้นใช่ครับ213ที่เราเห็นกันเนี่ยคือแรงม้าลงพื้นนะฮะใช่ครับเราจะไม่เปลี่ยนแปลงไรโน่ครับเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนแปลงไรโน่เมื่อไหร่เนี่ยการทำงานของเรามันจะยากเราเปลี่ยนไปเยอะขึ้นการถ้าเราไปเปลี่ยนแปลงตัวเลขบนไดโน่เปลี่ยนแปลงรันถ้ามันไดโน่เนี่ยมันจะทำให้เราไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานแทนที่เราจะสามารถทำรถลูกค้าให้แข็งดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นมันกลายเป็นว่าเราทำแบบแค่นี้แล้วฮะเจอไปเลยจบมันกลายเป็นแบบนั้นครับใช่เพราะว่าผมเมื่อคืนเราออกไปขี่แล้วรู้สึกว่ากลายเป็นรถคนละคันไปเลยครับอัน
ี้คือธรรมดานะครับระยะโซ่ก็คือตามประมาณขึ้นลง1นิ้วหมายถึงว่าล้อไม่แตะพื้นใช่ไหมพี่ยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ใช่ไหมไม่แตะต่างไม่แตะต่างถ้ามันไม่ตึงแบบนี้ตลอดเวลาเราไม่ยกนี่เราไม่ยกขึ้นไม่ได้เลยถูกไหมแต่ถ้าเป็นโซ่ที่ใช้แล้วนะครับระยะความสุดหลอกมันจะไม่เท่ากันเนี่ยต่อเส้นรอบวงเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าฝั่งหนึ่งตึงฝั่งหนึ่งหย่อนหมุนล้อไปฝั่งหนึ่งตึงใช่เคยเจอก็ให้ตั้งฝั่งที่หย่อนแล้วไปฝั่งที่ตึงให้มันแบบกลางๆนะครับแต่คือถ้าลักษณะแบบนั้นก็คือโซ่มันเสียแล้วแล้วก็ควรเปลี่ยนโซ่กับเลยยกถ้าเกิดว่าโซ่ที่มีความตึงหย่อนเท่ากันทั้งสองด้านก็ถือว่าโซ่ยังคุณภาพโอเคอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่โซ่พอหมุนไปเอ้ยฝั่งนึงตึงฝั่งนึงหย่อนฝั่งนึงหย่อนถึงเวลาใกล้เปลี่ยนละใช่แล้วก็จะขัดขัดจะเติมไว้อย่างนั้นเลยแล้วก็ตั้งให้ตึงใช่ไหมฮะใช่แล้วก็ดันล้อเดินหน้าครับดันล้อเดินหน้าให้ขัดไว้ให้ขัดไว้เนี่ยพอจะตึงเพี้ยเลยครับแค่ขัดล้อแน่นเพราะเราใส่ควงออกไม่ได้หย่อนนี่ก็เป็นเทคนิคนะฮะก็เวลาเราขัดแบบนั้นเนี่ยหางปลาตัวนี้มันจะเดินหน้าแรงหน้าด้วยมันจะทำให้หางปลาเนี่ยมันไปชิดกับน็อตตั้งโซ่อยู่แล้วครับผมมันเพื่อป้องกันเราตั้งหางปลาใส่หลังหางอะไรต่างๆนะฮะแต่ว่าใส่ควงกับแกนล้อเนี่ยมันจะอยู่ตรงนั้นแต่มันจะไม่ไปแล้วครับผมมันจะรักษาประมาณนี้ครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของใส่ควงที่ต้องใช้ไงก็คือมันเป็นเทคนิคละไกด์ง่ายๆบางคนทำรถเองที่บ้านก็จะเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูมันก็ง่ายมากครับ2โล2 2โล2นี่โซ่เดิม YDERV 3ราคาก็ราคามันตามนี้เลยฮะเบากว่าประมาณ4ขีด4ขีด400กรัมซึ่งอันเนี้ยเราก็ใส่ไปที่รถเนี่ย120ท่อไม่ตัดออกเลยแล้วก็การให้ฐานล้อมันอยู่เท่ากับระยะเดิมใช่ครับโอเคครับฐานล้อมีส่วนแตกต่างเยอะการเลี้ยวเข้าใจครับก็ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะยังไงก็ฝากติดตามเพจพี่ปุ้ยด้วยข้างล่างแล้วก็ขอบคุณพี่ปุ้ยมากครับสำหรับความรู้ครับเดี๋ยวเราไปดูรถกันเอารถไปที่บีมได้ลองนั่งเจิมไว้ก่อนนะฮะคืนนี้ค่อยให้พี่บีมไปซัดนะนี่พี่พีทต้องไหน2000อะไร2019อันนี้2018 18อันนู้น2021อันนั้น21นะฮะต้องบอกว่านี่180ม้าอันนู้น213ม้านี่สมาชิกมาแล้วเราไม่ได้ทิ้งพวกเขานะ แต่เพียงแค่ CC มันต่างกันนี่ๆๆคุณนัทมาละคุณเจ๋งมาละในที่สุดครอบครัวเราก็กลับมาคบกันอีกครั้งขอโทษอาการรถดีมากตอบสนองดีมากฟัคเราอยู่กับกวนนี้ชีวิตผมมันก็จะมีแบบกวนที่มาวนมาวนไปในชีวิตนะครับอันนี้ก็ในช่วงวัยนี้ต้องขอบคุณด้วยนะฮะกับคุณพีท PST Motor Tube นั่นเองขอบคุณด้วยนะฮะไม่ใช่ครับเรียกพีทบอนแบนฮะพีทบอนแบน Right Man Right Man ต้องบอกนะครับว่าเดี๋ยวไปภูเก็ตคราวหน้าขออนุญาตไปหวดด้วยนี่ครับคุณเจ๋งคุณอาร์ตด้วยฮะเจ๋งบอนแบนอาร์ตบอนแบนใครสวยครับพี่พีทสวยเหรอ
นี่ไงขายของเลยไงชอบตรงเนี้ยอย่าลืมก็ไปดูนะฮะแล้วไปดูช่องเขาด้วยกับ PSC มันก็ถูกที่คนดูเป็นแสนนะครับวิวเป็นล้านต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแดร์เดวิลที่แบบคบหาแล้วก็สนุกกันนะครับต้องขอบคุณด้วยนะฮะ